หลังการรักษาสายตาไม่ว่าจะเป็นวิธี SBK เลสิกรีเล็กซ์สมายล์หรือเฟมโตบางครั้งที่บริเวณตาขาวอาจจะมีเลือดออกหรือว่าเห็นว่ามีตาแดงได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นจากเส้นเลือดฝอยที่แตกเรามารู้จักกับมันกันนะคะแล้วมันไม่น่ากลัวเลยนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์นะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับภาวะตาแดงที่เกิดขึ้นหลังจากการรักษาสายตาทั้งวิธี SBK Femto Relax Smile นะคะภาวะตาแดงเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการที่เส้นเลือดฝอยรอบๆตาแตกอันเนื่องจากบางครั้งเนี่ยถ้าเราสัมผัสด้วย เครื่องแยกชั้นกระจกตาแล้วมีการกดแล้วทำให้มีเส้นเลือดฝอยที่เปราะอยู่นั้นแตกได้นะคะการกดนั้นแม้ว่าเบาๆก็ตามเนี่ยบางครั้งอาจจะทำให้มีเลือดออกนะคะทีนี้บางทีเลือดออกเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นทันทีค่ะบางทีอาจจะมาเห็นได้ในวันแรกนะคะแล้วก็ทำให้คนไข้ตกใจว่าเอ๊ะทำไมหลังการทำเลสิก SBK Relax Smile หรือ Femto เราจึงตาแดงนะคะตาแดงอันนี้เกิดได้จากเส้นเลือดฝอยแตกนะคะซึ่งไม่เป็นอันตรายและไม่มีผลต่อการมองเห็นเลยนะคะการมองเห็นของเราจะยังเหมือนเดิมนะคะโดยทั่วไปจะใช้เวลา2สัปดาห์ในการที่หายแล้วเลือดจะค่อยๆกลับเข้าไปสู่กระแสเลือดนะคะการหยอดน้ำตาเทียมถี่จึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่อันนึงที่สำคัญมากคือในการที่เกิดตาแดงนั้นเราต้องแน่ใจว่าไม่มีภาวะติดเชื้อเพราะต้องสังเกตอาการของขี้ตานะคะว่ามีขี้ตาหรือเปล่าถ้าไม่มีขี้ตาส่วนใหญ่ก็เป็นจากเส้นเลือดฝอยแตกสรุปว่าตาแดงที่เกิดขึ้นหลังรักษาสายตาโดยมากแล้วพบจากเส้นเลือดฝอยแตกนะคะไม่น่ากลัวไม่เป็นอันตรายแล้วก็ใช้เวลาสั้นในการที่หาย 1-2 สัปดาห์ก็จะกลับเข้าสู่ปกติไม่ต้องตกใจไม่มีผลใดๆต่อการมองเห็นวิธีการรักษาก็คือขยันหยอดน้ำตาเทียมไม่ให้ตาแห้งแล้วเลือดจะกลับเข้าสู่กระแสเลือดเองนะคะเท่านี้เองก็สบายใจได้ใน EP หน้าเรามาฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการรักษาสายตานะคะขอบคุณสถานที่ท็อปเจริญเลสิกเซ็นเตอร์สวัสดีค่ะ